สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Rock You นะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ทิวนะครับแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเพลง The Beast and the Harlot ของ Avenged Sevenfold นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเราต้อง dropสายบนนะครับหรือสาย E เนี่ยลงมาเป็นตัว D นะครับก็จะได้โน้ตตัวนี้นะฮะท่อนอินโทรครับเราจะใช้สายที่4เป็นหลักนะฮะสาย D ตรงนี้นะครับสำหรับท่อนนี้นะครับเราจะเล่นโน้ตเป็น16 note นะครับก็คือ 1EN อ่ะเพื่อความสะดวกในการนับจังหวะเดี๋ยวเราผมจะนับเป็น1 2 3ให้มันง่ายขึ้นนะครับเราจะเริ่มด้วยการเล่นสายเปิดนะครับ1อย่างนี้นะครับ1และ2และนะครับจังหวะที่3เนี่ยเราจะดีดเฟรตที่15นะครับสาย4 1 2 3 1 และ2 และ3นะครับพาร์ทต่อไปนะครับเราจะเลื่อนมาขึ้นมาเป็นเฟรตที่17แทนนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกพาร์ทต่อไปนะครับเป็นเฟรตที่18แทนนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็กลับไปเฟรตที่17นะครับก็จบด้วยเฟรตที่15นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นแล้วนับไปด้วยดูนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับ1และ2และ3 1และ2และ3 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 4นะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับพยายามใช้นิ้วส่วนที่เป็นนิ้วนะครับเป็นหลักอย่าใช้ข้อมือนะครับให้นิ้วเป็นตัวนำนะครับส่วนเวลาที่เราเล่นสายเปิดเนี่ยควรต้องอุดทุกครั้งนะครับเราจะปล่อยแค่เวลาเราเล่นโน้ตตัวบนนี่นะฮะถ้ายังเล่นเร็วไม่ได้นะครับก็ลองแค่ดีดสายเดียวแต่เป็น16 note นะครับนะครับจนเล่นได้เร็วขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเพลง The Beast and the Harlot ของ Avenged Sevenfold นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับพบกับผมอาจารย์ฟิวได้ใหม่ใน Rock You ชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ